กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับภารกิจของซานี่ SY2154 ทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างควบคุมโดยป๋าเจาะกับงานเคลียร์ลิงเสริมไหลทางถนนดินอยู่กันที่บ้านสะบัวนะครับตำบลสะบัวแคนดงบุรีรัมย์ขยับไปเรื่อยๆครับเอื้อมเอาดินทั้งสองฝั่งในนาเนี่ยแหละขึ้นมาเสริมหลายทางออกไปซึ่งมีความกว้าง5เมตรนะครับที่เสริมออกไปแล้วให้มันได้5เมตรความยาวก็800เมตรขยับไปเรื่อยครับหันหลังกลับไปนะครับก็ถือว่ามาได้500เมตรแล้วครับเหลืออีก300เมตรสุดท้ายครับไวมากป๋าเจาะไปทรงนี้แหละเรื่อยๆนะครับงานชิวๆเลยสบายๆครับจะมีบทโหดในช่วงแรกๆเท่านั้นเองบทโหดที่ว่านี่ก็คือในช่วงเคลียร์ลิงครับต่อไม้นี่ค่อนข้างใหญ่งัดเทปุกี้แทบหักขึ้นในพริบตาครับของเดิมก็ประมาณ3เมตรขยายออก
ข้างละประมาณเมตรนะครับได้ถนนที่กว้างเลยเมื่อยบ่เมื่อยบ่กินน้ำเย็นก่อนแล้วบ่มื้อนี้เหลืออีกน้อยเดียวนึงได้ล่ะข่อยเห็นหลักอยู่เลยรถเพิ่นไปประมาณ200เมตรหาร้อยเมตรได้เราเด้เนาะจากคุณมาเนาะเหลืออีก300แล้วอยู่อ้าววัดวัดระดับดูโอ้เกินตรงนี้นี่ลงเขียนตรงนี้พอดีล่ะเพื่อฝนตกมามันได้พังได้หยังไปพ่วงไว้ละดีแล้วเนาะรถคราวนี้รถวิ่งสวนเลนได้สบายเลยเนาะเนี่ยเป็นโครงการที่ดีได้นี่ชื่นชมป่าเจาะวัดดูแล้วจุดนี้น่าจะเกินล้ำไปเยอะพอสมควรก็เอาออกนิดนึงอากาศร้อนๆเลยป๋าเจาะสู้ๆงานเดินไวครับโกยข้างนั้นทีข้างนี้ทีโยนขึ้นมาปัดหลังนิดเดียวก็เดินต่อได้เลยป๋าเจาะว่าจะเอาให้เสร็จในวันเดียวนี่เหลืออีก300เมตรสุดท้ายเนี่ยจะเสร็จทันหรือเปล่าก่อนพระอาทิตย์ตกดินเท่าที่ดูแล้วไม่น่าจะพลาดนะครับไวมากป๋าเจาะThank you.
พักกันไว้ก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับThank you.